พระที่มีชื่อเสียงดังๆทางด้านการเทศทำไมถึงมีค่าตัวหลายหมื่นไอ้อาตมาไม่เห็นมีค่าตัวสักสตางค์หนึ่งโอ้บางองค์นิมนต์ท่านหนึ่งองค์ค่าตัวเท่ากับจ้างดนตรีทั้งคณะอันที่จริงน่าจะแล้วแต่ความศรัทธาของญาติโยมพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรมีค่าตัวเหรออาตมาไม่เห็นเลยอาตมาไม่เคยมีค่าตัวสักทีหนึ่งไอ้ค่าตัวเจ้าของเองไปให้ท่านแล้วก็เรียกว่าค่าตัวหรือยังไงมันก็เกิดขึ้นมาจากความศรัทธาความเลื่อมใสของแต่ละคนแต่ละคนนี่แหละจะมากน้อยมันเกิดขึ้นมาจากความเลื่อมใสใช่ไหมล่ะเลื่อมใสในการที่จะทําบุญกับพระในการที่จะถวายพระใช่ไหมถึงแม้มีกําลังแต่พระที่ถูกต้องพระที่ดีจริงแล้วท่านจะแสดงธรรมจะแสดงธรรมเป็นผู้แสดงธรรมเก่งหรือไม่เก่งก็ตามท่านแสดงธรรมเพื่อให้เป็นธรรมนะเพื่อให้บุคคลที่ได้รับได้ยินได้ฟังรู้จักหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมนำธรรมนั้นไปเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อประดับจิตประดับใจตัวเองให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนี่ความปรารถนาของผู้ที่แสดงธรรมปรารถนาให้ผู้ได้ยินได้ฟังได้รับความร่มเย็นเป็นสุขรู้จักเห็นธรรมไม่ได้ปรารถนาอย่างอื่นถ้าปรารถนาอันอื่นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าปรารถนาความอันชั่วช้าลามกไม่ถูกต้องทั้งนั้นไม่ได้ปรารถนาเงินปรารถนาทองปรารถนายศถาบรรดาศักดิ์ปรารถนาลาภสักการะมีแต่ปรารถนาให้ผู้ได้รับความได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนำธรรมะของพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องดำเนินชีวิตได้ส่วนไอ้ที่สิ่งที่จับได้มาตอบแทนมาอันนั้นเป็นความศรัทธาของบุคคลหรือเป็นกำลังของเขาที่เขาจะบริจาคหรือเขาจะหาบุญกับเราอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเพราะนั้นจะว่าค่าตัวไอ้เป็นหมื่นนะจะมาเทศเป็นแสนก็มีนะเทศเป็นล้านก็ยังเคยนะไม่ใช่เพียงแค่หมื่นนั่นแต่เวลาไม่ได้เราสลึงหนึ่งก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเข้าใจเวลาได้เป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ได้แต่ได้มาไม่ใช่ว่าเราไปขอเขาไม่ใช่ว่าเราไปโชคเข็มไปกำหนดให้เขาเขาให้เราเองเขาปรารถนาบุญจากเราเองเขาไม่ปรารถนาบุญกับเราก็ช่างเขาเขาปรารถนาบุญก็ช่างเขามีแต่ช่างเขาเท่านั้นเนี่ยเขามีเขาไม่มีเราก็อนุโมทนาเขาด้วยความตั้งใจไฟธรรมของเขาเราก็ยินดีอนุโมทนากับเขาแล้วความสุขอย่างยิ่งของผู้ที่แสดงธรรมถ้าเป็นธรรมแล้วยินดีอย่างยิ่งคือผู้ที่เราแสดงธรรมให้แก่เขาเนี่ยเขามีความยินดีที่จะรับแล้วพร้อมกับการรับธรรมนั้นนี่แหละเมื่อแสดงธรรมไปออกไปมากน้อยขนาดไหนจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวขนาดไหนเมื่อเห็นผู้ที่มารับธรรมแล้วเขามีความน้อมจิตน้อมใจในการรับทำแล้วนั่นแหละเป็นผลตอบแทนให้ท่านได้รับความปลื้มปิติได้รับความภูมิอกภูมิใจนี่แหละเป็นผลมาเป็นความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับพ่อแม่ความสุขของพ่อแม่ที่สุขก็คือเห็นลูกของตัวเองลูกของตัวเองเป็นคนดีเป็นคนใฝ่ดีมีความสุขความเจริญนั่นแหละเป็นความสุขอันยิ่งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่มีความสุขของครูบาอาจารย์ก็คือเห็นลูกศิษย์เนี่ยเห็นลูกศิษย์สนใจใฝ่ใจในการศึกษาในการศึกษาในการใฝ่รู้อันนั้นแล้วก็นำความการได้รับการศึกษาการรู้นั้นไปประพฤติปฏิบัติมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญนั่นเป็นความสุขของครูของอาจารย์ไม่ได้ไปครูอาจารย์ไม่ได้มีความสุขเพราะการได้เงินหมื่นเงินแสนนะไอการได้อันนั้นเนี่ยถ้าหากไปตั้งแล้วเราจะไปยุ่งกับท่านเลยเข้าใจท่านจะตั้งค่าตัวแค่ร้อยแค่พันแค่สิบก็ตามนะถ้าหากตั้งค่าตัวแล้วอย่าไปสนใจอย่าไปเอาด้วยมันไม่ถูกต้องแล้วอย่าไปว่าเป็นหมื่นเลยแค่สตางค์ก็ผิดแล้วเข้าใจใช่ไหมล่ะ